ีก็ซื้อทำเลยก็เราส่งล่าสุดเนี่ยเราทำยอดขายปีละ300ล้านนะครับเฉพาะกับเทสโก้ทีนี้เราก็เลยจะต่อยอดนะครับมาเป็นผักตัดแต่งเพื่อส่งให้กับตัวฟู้ดเซอร์วิสแล้วก็เป็นรีเทลแพ็คก็ตัวฟู้ดเซอร์วิสเนี่ยเราทดลองส่งที่ปัจจุบันเนี่ยโออิชิกับบาร์บีคิวพาซ่าซึ่งทั้งสองบริษัทก็ยอมรับเรื่องคุณภาพนะครับเราเชื่อว่าจะขยายไปฟู้ดเซอร์วิสได้อีกมากมีลูกค้าอยู่ในร้านก็ยังมีเยอะเลยพวกร้านที่เป็นเชนและสโลงเนี่ยส่วนใหญ่ใช้ผักเยอะมากนะครับกระทั่ง MK ก็กำลังติดต่อมาอยู่แล้วก็ส่งตัวอย่างผ่านแล้วคือบริษัทกูดี้ที่เราไปเช็คมาเขามีฟาร์มผักไม่ครับกูดี้เขามีแรงงานมีโรงผักซึ่งเขาก็ทำให้กับเทสโก้อยู่กับปริมาณไม่มากนักคือไม่ได้มีแอสเซทไม่ได้มีที่ดินทำปลูกใช่ไหมไม่ใช่ครับคือเขาซื้อจากเกษตรกรใช่นี่พอทานทะเลบริษัทยูเนี่ยไปเทคโอเวอร์ปั๊บเราก็เอาคนมาทั้งหมดเอาเครื่องจักรมาทั้งหมดเสร็จแล้วเราก็เริ่มกระบวนการไปติดต่อของเราเองเลยตอนนี้เรามีคอนแทคฟาร์มมิ่งค่อนข้างเยอะมากเมื่อไหร่ก็ประมาณ 5-10 รายแต่เขาเป็นรายใหญ่อย่างปักบุ้งเนี่ยเขาส่งได้ทั้งปีโดยราคาไม่ขยับเลยนะครับตอนนี้ก็ต่อไปพวกผักกระหล่ำกระหล่ำปีผักกาดขาวซึ่งแต่ละตัวเป็นตัวหลักหมดเลยแล้วก็มะนาวคุณแล้วแต่อย่างของเทสโก้เรื่องคอนแทคอะไรนั้นมันแน่นอนเทสโก้เนี่ยครับเทสโก้มีตัวเขาเองเนี่ยนะครับมีนโยบายอยากจะให้เราเนี่ยไปคอนแทคนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าเราคอนแทคได้เนี่ยเขาก็จะการันตีเรื่องจำนวนเรื่องราคาเรื่องจำนวนกับเรื่องราคาทีนี้ข้อดีของเทสโก้คือเขาซื้อต่อเนื่องเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยเราทดลองส่งให้เขา2ปีแล้วนะครับส่วนเรื่องราคาเนี่ยก็กำลังอยู่ต่อรองกันอยู่ว่าในการคอนแทคเนี่ยราคาเท่าไหร่ที่เทสโก้เราและโรงงานผักอยู่ได้ทั้งหมดก็มีบางตัวก็สำเร็จก็ผักบุ้งนี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วเราได้ทำการันตีเรื่องระยะเวลาเวลาส่วนใหญ่การตกลงราคากับเขาเนี่ยนะครับทำกันทุกสัปดาห์นะครับพูดถึง normal นะทำทุกสัปดาห์แต่ถ้าตัวไหนที่คอนแทคได้เนี่ยราคาก็ไม่ปรับแต่ไม่ได้ตกลงว่าจะยาวไป6เดือนปีคือมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นนโยบายเขาอยากจะก้าวไปถึงการคอนแทคตัวผู้เพาะปลูกเลยนโยบายเทสโก้โดยไปคอนแทคปุ๊บแล้วก็ให้เราไปซื้ออันนี้คือก้าวสูงสุดที่เขาต้องการแต่ปัจจุบันเราเนี่ยยังไม่ได้ทำอย่างนั้นเราไปคอนแทคเองแล้วมาส่งเขาแต่นี้เราจะไม่มีความเสี่ยงถ้าเขาไปอยู่ยังไงเราต้องไปโรงงานผลิตเพราะโรงผักผลิตเองไม่ได้ยังไงต้องผ่านโรงงานเราแน่นอนเพียงแต่ว่าผ่านแบบไหนผ่านแบบเขาไปคอนแทคแล้วให้เราไปซื้อกับเราคอนแทคแล้วเราส่งเขาแต่ตอนนี้ระบบเป็นระบบที่ผมได้ฟังคือผมไปคอนแทคเองแล้วส่งเขาก็ส่งแบบผักสดเทสโก้ปัจจุบันจะเป็นผักสดเป็นกำกับยังไม่ได้พัฒนาไปถึงแต่ว่าเป็นผักติดแบรนด์ผักไทยเทสโก้เป็น OEM เราเป็น OEM ที่บอกว่าเราเป็น OEM ที่เป็นอาหารก็คือมีชาจังล็อกกับนี่ฮะยังไม่เป็นตั้งที่เราจะกำลังบอกว่าภายในเดือนตุลาเราจะตั้งได้ซึ่งตกลงแล้วล่ะเป็นตู้ชิลเลยอย่างนี้เลยที่ที่ตกลงไว้คือเสียงพารากอนผมได้มาเสียงพารากอนตรงซุปเปอร์มาร์เก็ตส่วนของท็อปเนี่ยสองสาขากำลังเลือกอยู่แต่ว่าอย่างเทสโก้เราจะไม่มีการเข้าไปเป็นลักษณะแบรนด์ใช่ไหมคือเรากำลังคุยกับเขานะครับซึ่งนโยบายเขาเนี่ยอาจจะต่างจากซุปเปอร์ไฮเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเน้นผักเป็นกรรมเขาเน้นอย่างนั้นเลยแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าต้องใช้เวลาถ้าเราสามารถทำที่เดอะมอลล์กับที่ท็อปสำเร็จผมเชื่อว่าไฮเปอร์มาร์ทก็ต้องพัฒนารูปแบบมากขึ้นแน่นอน